ครับก็ขออนุญาตขอกราบสวัสดีนะครับอาร์ตเทรนเนอร์ทุกท่านในวันเสาร์ที่9สิงหาคมครับต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะครับที่มีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับแนวความคิดด้านการลงทุนนะครับในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนแตกต่างจากที่เราประเมินไว้นะครับก็ได้ศึกษาที่น่าจะเป็นเคสนะครับที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับก็คือการที่กรณีศึกษาของวัดพระหัตถ์นะครับที่เรามีการประเมินถึงโครงสร้างนะครับของกราฟว่าหลังจากเกิดแพทเทิร์น4ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับของตัวเซ็ตแต่ว่ารีบาวไม่สามารถสูงกว่าไฮของแพทเทิร์นซีได้เนี่ยเราควรจากที่เราประเมินไว้เราจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ปรากฏว่าวันศุกร์ตลาดเปิดแก็บดาวเนี่ยลงมาเนี่ยโดยจิตวิทยาลงทุนจะต้องทำอย่างไรนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่นักลงทุนจะวางแผนในการลงทุนนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่น่าจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ประเมินว่าจะ success หรือจะ fail นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการวางแผนแนววิธีการวางแผนที่ดีเพราะว่ากฎพื้นฐานที่นักลงทุนมักจะใช้กันโดยเฉพาะคนที่เทรดในตลาดฟิวเจอร์สก็คือการวางอัตราส่วนของreward and risk ratio ไว้ที่มินิมัมขั้นต่ำเนี่ย3:1ครับ3:1หมายความว่าเราจะเข้าที่จุดหนึ่งแล้วเราจะไม่ได้กำไร3จุดเราหรือ4จุดนะครับขึ้นกับว่าเรโช3:1เนี่ยคุณให้ครบค่าของหรือไม่นะครับถ้าเกิดคุณตั้งไว้3:1เนี่ยครบค่าของหมายว่าคุณต้องได้กำไร4จุดแล้วก็ยอมขาดตัวได้1จุดนั่นคือวิธีการพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาในสายอาร์ตหรือแนวพื้นฐานอาร์ตเนี่ยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยโฟกัสสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกว่าตัวสิ่งแนวนั่นก็คือคอนเทกต์หรือบริบทนะครับคอนเทกต์หรือบริบทจะมีความสำคัญนะครับที่จะมาเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการตั้งกลยุทธ์ที่แตกต่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะโดยปกติเวลาที่เราตั้งกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายใดๆก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะตั้งเรโชเป็นเรโชเดียวกันเรโชเป็นเรโชเดียวกันอย่างเช่น3:1 4:1แล้วก็มักจะยึดกรอบ3:1นั่นแหละหรือ4:1นั่นแหละเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะใช้ในการทำกำไรหรือว่า stop loss ในแง่ของกรณีที่ตลาดมีความผันผวนนะครับนี่ผมเป็นยกกรณีศึกษานะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคงจะมาตั้งrisk 1จุดไม่เพียงพอเพราะว่า1จุดมันน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความผันผวนวันนี้ถ้าเกิดเราดูศึกษาของวันพฤหัสก่อนสิ้นวันและตลาดวันจันทร์ตลาดวันศุกร์ตลาดเปิดแก็บดาวน์นะครับเราจะทำอย่างไรอันดับแรกเนี่ยเวลาที่ตัวนักลงทุนเองเนี่ยตั้งกลยุทธ์นะครับนักลงทุนจะต้องตั้งกลยุทธ์แบบอันบาลานซ์คำว่าอันบาลานซ์ก็หมายความว่าคุณจะต้องตั้งกลยุทธ์ที่มันเป็นการ follow ตามเทรนด์ใหญ่ดังนั้นถ้าเทรนด์ใหญ่เนี่ยบอกว่าจะเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมครับเทรนด์ใหญ่จะเป็นขาขึ้นคุณก็ต้องตั้งกลยุทธ์เพื่อจะซื้อมากกว่าขายนะครับอันนี้กฎเป็นกฎข้อแรกที่นักลงทุนต้องรับรู้เพราะว่าคนที่เล่นฟิวเจอร์สโดยส่วนใหญ่มันจะคิดว่าเวทของการสัญญาช็อตกับสัญญาลองสามารถเข้าได้อย่างเท่าเทียมกันหมายความว่าถ้าคุณเห็นสัญญาณช็อตปรากฏขึ้นในตัวกราฟคุณก็จะช็อตคุณเห็นสัญญาลองปรากฏขึ้นในตัวกราฟคุณก็จะลองซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์บริบทหรือคอนเทนต์นะครับมันจะมีความแตกต่างกันบางครั้งภาพใหญ่บอกว่าเป็นขาขึ้นบางครั้งภาพใหญ่บอกว่าเป็นขาลงบางครั้งภาพใหญ่บอกว่าเป็นไซด์เวย์นั้นตัวเทรดเดอร์เองเวลาคุณกำหนดกลยุทธ์ในการจะ entry ทุกครั้งนะครับคุณจะต้อง
หากลยุทธ์ที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับภาพใหญ่ก็คือเอากลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับตัวเมเจอร์เทรนด์เป็นหลักนั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับเมเจอร์เทรนด์เวลาที่คุณ entry exit คุณจะได้ profit ของmajority trend มากกว่า minority trend นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงคุณจะเห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณช็อตแต่ด้วยจากภาพใหญ่นะครับมันเป็นขาขึ้นนั้นบางทีคุณไปเล่นใน minority นะครับของภาพทำให้กำไรที่คุณคาดหวังจะได้5จุดหรือ10จุดอาจจะเป็นแค่3จุดหรือ7จุดนั้นเมื่อกำไรที่ได้จริงนะครับกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันผิดเพี้ยนเพราะว่าเวลาคุณวัดเป้าหมายการเทรดจะใช้เครื่องมือถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นฟิโบนัชชีหรือว่าแพทเทิร์นหรือการซื้อขายตามแนวต้านแนวรับนี่เวลาที่คุณไปเล่นในเมเจอร์เทรนด์ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีความแม่นยำนะครับเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคในสิ่งเวลามันเวทเข้ากับเมเจอร์เทรนด์จะมีความถูกต้องมันจะได้เป้าหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเท่ากับหรืออาจจะมากกว่านะครับเป้าหมายที่คุณประเมินไว้นั้นคุณก็สามารถจะแอคชั่นนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าเกิดคุณพยายามที่จะแอคชั่นใน minority trend นะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สวนกับเทรนด์หลักอยู่ประเด็นนึงที่น่าสนใจคือคุณเวลาคุณตั้งเป้าหมายในการใช้เครื่องมือในการประเมินเป้าหมายต่างเรานั้นอาจจะเออร์เลอร์บางทีเครื่องมือบอกว่าคุณควรจะช็อตแล้วได้5จุดคุณก็จะวางแผนเรียบร้อยแล้วนั้นเวลาที่ตลาดอาจจะมีอาจจะเคลื่อนไหวตามสิ่งที่คุณคาดหวังจริงแต่มันไปได้แค่3จุดครั้งที่ไปแค่3จุดนะครับตัวเทรดเดอร์ถ้าเป็นกรณีของเทรดเดอร์ที่ใช้เครื่องมือประเภทซิสเต็มเทรดก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณก็นั่งรอผลรีซัลต์โดยคุณไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นเทรดเดอร์ที่ดูชาร์ตมันจะมีการไบแอสนะครับระหว่างสิ่งที่คุณวัดด้วยเครื่องมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงสองอย่างนี้มันจะตีอยู่ในสมองคุณเพราะว่าในขณะที่กราฟกำลังวิ่งลงไปตามสัญญาช็อตที่คุณประเมินไว้เนี่ยนะครับคุณตั้งไว้5จุดแต่ตลาดกำลังวิ่งลงไป1จุด2จุด3จุดแล้วอยู่ดีมันจะมีสัญญาที่คล้ายกับจะเป็นสัญญารีเวิร์สซอลอันนี้ถ้าเกิดเป็นเทรดเดอร์ที่มีความคุ้นเคยกับสัญญารีเวิร์สซอลนะครับเขาก็ต้องมีการประเมินว่าสัญญาณรีเวอร์ซอลนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันสวนทางหรือเป็นปฏิปักษ์กับตัวสัญญาที่เข้าเนี่ยนะครับมันจะส่งผลอย่างไรเขาควรจะปิดสัญญาก่อนไหมก่อนที่จะถึงเป้าหมายที่เขาคาดการไว้นะครับแต่เทรดเดอร์หลายคนเนี่ยจะมีไบแอสนะครับเพราะว่าไบแอสก็คือไบแอสเข้าข้างในสิ่งที่ตัวเองได้ทำแอคชั่นเอาไว้นั้นเมื่อเขาพยายามทำเขาจะมีไบแอสตัวเนี่ยทำให้เขาอีกนอนแล้วก็ละเลยแล้วเขาจะพูดว่าสัญญาณเรียวซ่อตัวนี้ไม่มีนัยยะสำคัญหรอกเขาจะยังคงอะไรครับยึดถือตามเป้าหมายเพราะเขาถือว่าเมื่อมีเป้าเราก็ต้องทำตามเป้าเมื่อมีกลยุทธ์เราก็ต้องทำตามกลยุทธ์ไอ้นั่นถูกต้องครับแต่คุณอย่าลืมว่าคุณจะทำตามสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อคุณกำลังเทรดในเมเจอร์เทรนด์ดังนั้นเมเจอร์เทรนด์ในเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วนะครับของผมก็คือเมเจอร์เทรนด์ในขาขึ้นที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็น follower ใน Facebook นะครับหรือคนที่ติดตามผ่าน YouTube ก็ตามนะครับนั้นผมมองว่าเป็นขาขึ้นนั้นทุกครั้งเวลาที่ตลาดย่อตัวเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าซื้อมากกว่านั้นคนที่เป็นกำลังเล่นในฝั่งขาขึ้นปุ๊บก็ตลาดเกิดแกปดาวนะครับผมต้องประเมินว่าการเปิดแกปดาวนั้นมีนัยยะสำคัญอะไรนะครับวิธีการง่ายๆนะครับข้อสังเกตก็คือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเรากำลังประเมินว่าตำแหน่งที่ 1,500 จุดของตัว Z กับตำแหน่ง 1,000 จุดของตัวฟิวเจอร์สนะครับเป็นแนวรับถูกต้องไหมครับนักวางตลาดเปิดแกปดาวมาเนี่ยเขายังเปิดมาไม่ต่ำกว่าตัวแนวรับที่เราประเมินไว้หรือตัวซัพพอร์ตนั้นเราก็จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเพราะว่าบางทีตลาดเปิดแกปดาวมาใช่ไหมครับสมมติเราเล่นสัญญาลองอยู่ถ้าตลาดเห็นว่าตอนใกล้ปิดตลาดมีการรีบาวด์ขึ้นสูงกว่าต้นทุนที่เราเข้าไว้เพราะเรามีการเข้าแบบย่อในกรณีศึกษาของแพทเทิร์น4นั้นเราก็จะใช้กำไรที่ได้1หรือ2จุดเนี่ยที่มันโคเวอร์ต้นทุนเราเนี่ยในการติดไปก่อนก็ได้หรือเราจะรอดูตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือวันพุธ
ที่13สิงหาคมก็ได้ whatever แต่จำไว้นะครับเทรดเดอร์เมื่อไรก็ตามที่คุณจะทำตามแผนคุณก็ต้องประเมินนะครับแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวแผนเท่านั้นจะถูกจะผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการถูกการผิดในตลาดเนี่ยนะครับถ้ามันช่วยให้คุณมีการเรียนรู้นะครับในการลงทุนที่ดีขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ very good แต่เมื่อสิ่งที่คุณเรียนถูกเรียนผิดในตลาดเป็นเพียงแค่พยายามจะบอกว่าเทคนิคอะไรสิมันแม่นหรือไม่แม่นโดยการใช้ profit นะครับของคุณเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจผมอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคอะไรสิเลยก็ได้คุณเพียงแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างเงินเหมือนคุณเจอเครื่องมือดีๆสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเคยเห็นมันสร้างเงินให้คุณได้ก็คิดว่ามันจะสร้างเงินให้คุณดีแต่จำไว้นะครับเครื่องมือที่ดีจะต้องถูกใช้โดยคนที่มีความรู้นะครับและเข้าใจในจุดอ่อนและจุดแข็งตัวเครื่องมือนั้นเมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งเครื่องมือนั้นคุณก็จะสามารถทำให้เครื่องมือนั้นสร้างเงินให้กับคุณได้นะครับด้วยอย่างสม่ำเสมอก็วันนี้ทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอให้เทรดโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ